อ้ําพัชราภาโดนดีเจมะตูมขอเป็นแฟนซึ่งหน้ากลับเป็นชายเพราะว่าความรักหวานจนมดขึ้นเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ใครๆต่างก็หลงรักอย่างนางเอกสาวอ้ําพัชราภาที่วันเกิดเธอล่าสุดที่ผ่านมาที่เข้าเลข4แล้วแต่ชีก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะแก่เลยสักนิดแถมยังมีคนมาร่วมอวยพรวันเกิดให้เธอทั้งเพื่อนและเหล่าแฟนครับงานนี้รุ่นน้องคนสนิทของสาวอ้ําอย่างดีเจมะตูมก็เข้ามาอวยพรวันเกิดผ่าน IG ด้วยรูปคู่พร้อมกับแคปชั่นว่า HBD มีความสุขมากๆนะพี่อ้ําหลัก4ท่านเลิกเป็นตุ๊ดเมื่อไหร่สัญญาว่าจะขอเป็นแฟนนะงานนี้เจออ้ําตอบกลับจงเป็นตุ๊ดต่อไปแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับโมเมนต์แซวกันเล่นๆขำๆของเหล่าดารากันบ้างคอมเมนต์แสดงความรู้สึกกันมาได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ผมบันรวยลาไปก่อนสวัสดีครับ